ดีค่ะเดือนออซัมวันนี้มาอยู่ที่ชินโยโกฮาม่า78นะคะขึ้นหัวข้อนี้เพราะว่าเมื่อสักไม่ใช่เมื่อสักอะเอานี่แหละเมื่อวานนี้ไปที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนนะคะไปบริจาคขนมที่มีรายได้จากการผลิตเข็มกลัดนี่นะคะไม่ได้กำไรมากมายหรอกแต่ว่าชอบท้าทายความสามารถตัวเองนะว่าเราจะไปต่อตรงไหนได้อีกนะคะก็ป่วยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่แปลกที่เชื่อว่าตัวเองจะป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเพราะอะไรผู้โดยสารท่านหนึ่งนะคะเดินขึ้นมาเดินก็เห็นเขาเป็นวีลแชร์สวัสดีค่ะเปียกเฮ้ยโอไฮโอกะไซมาจากญี่ปุ่นนะคะก็คือผู้โดยสารท่านหนึ่งเดินขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยเดินก็เห็นเขาก็ดูแข็งแรงเป็นคนจีนนะคะสักเดือนว่าประมาณสัก2 เดือนที่แล้วก็ถามเขาบอกว่าเป็นไงบ้างก็คุยกันไปตามภาษานะคะเดินชอบคุยกับผู้โดยสารนี่นะคะบรรยากาศโรงแรมผู้โดยสารก็บอกว่าโอเคอะไรเงี้ยนั่นก็บอกว่าแล้วอยู่เป็นอะไรอ่ะฉันไม่เห็นอยู่เป็นอะไรเลยคือการพูดกับผู้โดยสารนี่นะคะมันก็ต้องดูว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราจะพูดจาแบบนี้กับทุกคนได้นะคะนี่พอดีผู้โดยสารคุยด้วยนี่โอ้ฉันแย่มากเลยหนึ่งก็งงว่ายังไงอย่าลืมนะคะการสื่อสารกับตัวเองสำคัญนะคะฉันแย่มากเลยหนึ่งบอกเป็นอะไรอ่ะฉันเห็นอยู่โอเคอ๋อใช่สิเพราะว่า4 เดือนที่แล้วมันแย่กว่านี้มากฉันวีกไปทั้งข้างฉันวีกไปซีกหนึ่งไงผู้สารก็เล่าเหรอแต่ฉันว่ายูก็โอเคแล้วนะตอนนี้ no 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 เนี่ยตลอดเวลายังไม่พอประโยคสุดท้ายที่เด็ดกว่านั้นก็คือ I'm a doctor but now I'm patient ผู้สารเชื่อว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนป่วยค่ะแล้วลองเดาว่ามันจะหายไหมคะเสร็จเมื่อวานนี้นะคะมีสตาฟคนหนึ่งมาคุยกับเดือนสตาฟของเนี่ยบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทานะคะเขาก็พาเราขึ้นไปชั้น2ชั้น3ปุ๊บเขาหายใจลึกเดี๋ยวนะคะเหนื่อยค่ะขึ้นบันไดเหนื่อยโอเคเดี๋ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคพักก่อนก็คุยกับเขาเขาเป็นคนเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทํางานมากนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยก็ถามว่าหนังสือคนพิการทําไมหนังสือคนตาบอดทําไมมีแต่เรื่องแบบนี้ฆาตกรรมอําพรางเวอร์จินสาวสมัยใหม่อะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีค่ะแล้วใครเป็นคนเลือกหนังสือให้เขาคะหนังสือพวกสร้างแรงบันดาลใจอะไรมีไหมเขาก็บอกว่ามีค่ะแต่ว่ามันอาจจะซ้ําแล้วอันนี้ก็คือที่เรามีอยู่เน้นหนังสือแปลนี่บอกหนังสือแปลก็แปลได้แยะเอาแปลจักรวาลแปลเรื่องแบบหินธรรมชาติที่คุณไม่รู้อะไรดินแดนลึกลับนึกออกไหมคะคือไม่ใช่สงครามฆาตกรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเห็นแล้วแบบทำไมมันเป็นแบบนี้วะก็เลยบอกเขาคือจะไปช่วยเขาอ่านหนังสือแต่ไปแจนเสนอเรื่องหนังสือเขาด้วยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่อยากอ่านอะไรพี่ลองไปดูหนังสือที่บ้านนะคะว่ามีหนังสืออะไรใครมาสวัสดีค่ะโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวเล่าไปก่อนจะได้ไม่ช้านะคะก็คือปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นคนสายตามองไม่เห็นบอกก่อนก็ปล่อยให้แกพูดไปยังไม่ได้ทักก็คอมเมนต์เรื่องหนังสือไปก่อนบอกแล้วพี่จะทำยังไงได้ถ้าพี่อ่านที่บ้านนะคะมันจะเป็นไฟล์ MP3 แต่ว่าถ้าพี่มาโหลดโปรแกรมแล้วก็ไปช่วยอ่านหนังสือให้คนตาบอดเนี่ยถ้าเกิดมาอ่านที่เนี่ยมีห้องบันทึกเสียงพี่นัดล่วงหน้าเพราะมันเปิดแอร์อธิบายยาวมากก็เห็นเขาเป็นคนตั้งใจทํางานเสร็จแล้วก็ถึงโอกาสจังหวะเหมาะเขาก็อธิบายเรื่องโรคของเขาหนึ่งก็ถามว่าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเขาบอกเป็นตั้งแต่เกิดสายตาพร่ามัวเนี่ยมันดีขึ้นยังมันดีขึ้นไหมไม่ดีหรอกค่ะไม่ดีหรอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแย่ลงหนูมองไม่เห็นแล้วก็เลยถามว่าเคยเชื่อไหมว่าตัวเองจะหายโหพี่ไม่มีทางหายไม่ได้หรอกค่ะหมอบอกเอ้าแล้วเราอยากหายไหมอ่ะโหไม่หายหรอกค่ะพี่พูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเชื่อไหมนึกบอกว่าลองเชื่อซิว่าเราจะหายเนี่ยเพื่อนพี่นะเพื่อนเดินจริงนะอันนี้เล่าให้เขาฟังนะเป็นโรคคันที่ฝ่ามือแล้วหมอก็บอกว่าอย่าหายต้องเลิกบินเด็กก็เลยถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นภูมิแพ้หมอบอกเด็กบอกว่าภูมิแพ้เป็นข้างเดียวแปลกปะมือเป็นข้างเดียวคันอยู่ข้างเดียวนะคะแล้วเป็นแผลจริงจังเลยนะเขาก็บอกว่าเอ้า
ก็หมอบอกเด็กก็ถามว่าอ้าวแล้วยาหายป่ะเออก็ยาหายดิแล้วทำไมเอาความเชื่อคนอื่นมาท่องเป็นมันเป็นคําที่เดินคิดขึ้นมาเองนะคะจริงๆเราทุกคนอยากหายป่วยอ่ะไม่ว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ทําไมเราถึงเอาความเชื่อหมอมาท่องทุกคนก็ถามว่าอ้าวหมอเรียนมาเอาเด็กก็เลยถามอ้าวแล้วมะเร็งหมอเป็นมะเร็งไหมเป็นตายไหมมีไหมตายหมอบอกคนไข้คนนี้อยู่ได้3 เดือนมีรอดไหมมีหมอบอกคนไข้คนนี้ไม่รอดหรอกคนไข้รอดมีไหมมีหมอบอกคนไข้คนนี้อยู่ได้อีกนานตายเร็วกว่านั้นมีไหมมีหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมอก็เชี่ยวชาญเรื่องที่หมอเรียนมาประเด็นคือเวลาเราป่วยอ่ะเราอยากหายทําไมเราโฟกัสสิ่งที่มันเป็นนะคะให้ทําไงอ่ะก็อันนี้มีเพื่อนอยู่2-3 คนนะคะก็เลยบอกว่าเราก็บอกตัวเองนะคะการสื่อสารก็คือ I love you I'm sorry please forgive me thank you เพื่อนคนที่เป็นมือโรคมือคันก็ถามว่าขอโทษทำไมวะอันนี้ต้องคุยกันนี้นะเพราะว่าเพื่อนสนิทนะอ้าวขอโทษไงเพราะว่าการเจ็บป่วยทุกอย่างเกิดจากการสื่อสารนะคะมะเร็งเอยอะไรเอยก็แล้วแต่นะคะทฤษฎีของเดือนนะอันนี้ทฤษฎีที่เรียนมานะคะประเด็นคือทฤษฎีที่เรารู้อ่ะมันให้อะไรกับเราหรือเปล่าถ้าเราสิ่งที่เรารู้ทําให้เราป่วยอยู่ก็ลองเปิดรับเรื่องใหม่นะคะเรื่องมะเร็งเรื่องเนื้องอกเรื่องอะไรก็แล้วแต่สรุปเพื่อนเดินคนนี้คันใช่ไหมหนึ่งบอกว่าแกอาจจะมีการสื่อสารบางอย่างที่ทําให้มือแกเป็นอย่างเงี้ยจะบ้าเหรอฉันจะสื่อสารอะไรบอกเอ้าก็ไม่รู้ก็มันเป็นก็ทฤษฎีนี้แกก็ลองเชื่อดูสิแกก็ใส่อารมณ์เข้าไปแล้วขอโทษที่ได้สื่อสารทําให้เธอเข้าใจว่าฉันต้องมีอาการนี้เธอคือใครเธอคือตัวเรานี่แหละค่ะเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่าเราที่เราคิดโดยที่เราไม่รู้ยังไงเช่นตอนไฟไหม้นะนึกให้ดีๆตอนไฟไหม้จะมีผู้คนที่สามารถแบกตุ่มโอ่งไหอะไรออกมาแล้วพอไฟดับปุ๊บไม่สามารถยกได้เลยขยับยังไม่ได้เลยนะคะถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใกล้ๆตัวจะเข้าใจดีนั่นคือศักยภาพของตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่า สวยเหมือนเดิมสิคะต้องอยู่ช่วยโลกอีกนานค่ะต้องสวยขึ้นเด็กขึ้นทุกวันนะคะคุณสมปองแหมร่ำรวยใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็คือเพื่อนก็เลยพูดกับตัวเองนะคะจับที่แผลจับที่มือนะคะแล้วก็ลูบไปบอกว่า I love you I'm sorry please forgive me thank you บทก็คือขอโทษที่ได้สื่อสารทําให้เธอเข้าใจว่าฉันต้องการมีอาการนี้ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันต้องการเอามือนี้ไปทําอะไรฉันต้องการเอามือนี้ไปเสิร์ฟผู้โดยสารอย่างไม่กังวลไม่งั้นมันมีแผลน่าเกลียดใช่ไหมคะเชื่อไหมคะ20 นาทีเขาเดินบอกว่าเดือนแม่งอุปทานแล้วว่ามันดีขึ้นอย่าลืมนะคะคุณหมอบอกว่าอยากหายต้องเลิกบินเพื่อนคนนี้ใช้เวลา1 อาทิตย์อาการตรงมือนะคะหายไป80%เลยค่ะหมายความว่าทุกโรคนะคะเช่นอยู่บนเครื่องบินนอนไม่หลับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าจะมีคนท่องอย่างเงี้ยนอนบนเครื่องไม่หลับนอนหลับยากตื่นเช้าปวดหัวชอบปวดหลังจริงไม่ได้ชอบนะแต่พูดติดปากก็ชอบปวดหลังชอบนั่นชอบนี่เป็นไรไม่รู้ชอบนั่นเป็นไรไม่รู้โชคร้ายทําไมมีเพื่อนชอบโกงอะไรก็แล้วแต่วนเวียนอยู่เงี้ยค่ะมันทําให้เกิดการพวกนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าจะพูดสั้นๆเลยมันใหญ่เลยมีคนมาดู ขอบคุณนี่นอนน้อยนอนน้อยหน้าเด็กไหมสองนอนไป2 ชั่วโมงนะคะลงจากเครื่องนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดินก็จะยืนยันว่าถ้าเราเชื่อว่าเราป่วยเนี่ยแปลกการป่วยไม่ใช่เรื่องแปลกตั้งใจเดินใช้ทฤษฎีนี้นะไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นใครบอกว่านอนน้อยแล้วก็ไม่พอง่วงตื่นมาง่วงก็ลองเปลี่ยนใหม่นะวิธีเปลี่ยนอารมณ์ก็คือสมมุติเรากำลังรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ว่าจะอะไรดาวเช่นรู้สึกแย่กับอะไรก็แล้วแต่เปิดวิดีโอค่ะวิดีโอเด็กหัวเราะเคยดูไหมคะที่เด็กเนี่ยหัวเราะโดยไม่มีสาเหตุบางทีก็มีวิดีโอใน YouTube เยอะแยะค่ะนี่คือยารักษาความเครียดประจำวันนะคะเปิดไปเด็กมันหัวเราะแล้วกันเราสักพักเราหัวเราะตามพอเราหัวเราะปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนความคิดมันจะออกจากที่เดิมนะคะแล้วให้เราไปทำอย่างอื่นเลยแล้วพอทำนี้อีกทำอีกสักครั้งหนึ่งสักพักหนึ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นคือเบื่อที่จะคิดเรื่องเศร้าๆพอเดี๋ยวมันเอาวิดีโอมาให้ดูอีกนี่พูดกับตัวเองนะพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยพอดูวิดีโอแล้วมันขำขำเสร็จพอเอาใหม่เปิดอีกคือมันต้องฝืนนะให้เราออกจากที่เดิมให้ได้นะคะไม่อย่างนั้นชีวิตมันก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดเรื่องไม่ดีเรื่องใครอาจจะสูญเสียยิ่งตอนนี้พ่อหลวงนะคะท่านสอนอนาคตไปนะเดือนก็รู้สึกว่ายังมีคนเศร้าโศกอยู่นะคะบางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ที่บ้านซึมเศร้าไปอะไรเงี้ย
ก็นึงก็บอกว่าต้องแก้ไขเพราะว่าจริงๆถ้าท่านยังถ้าท่านทอดพระเนตรเราอยู่นะคะท่านอยู่ที่ไหนถ้าท่านเป็นเทพนะคะท่านก็คงอยากให้ลูกหลานเนี่ยสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองให้ลูกหลานรักกันให้ลูกหลานทําประโยชน์ใช่ไหมคะไม่ได้อยากให้เรามานั่งร้องไห้มานึกนั่งนึกถึงท่านการระลึกถึงมันอยู่ในใจค่ะแต่การกระทำน่ะมากกว่านะคะเราทําประโยชน์อะไรได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆยังไงได้นะคะเราก็แบ่งปันความรู้ไปนะคะอย่าลืมลองทําดูนะคะไม่ใช่ลองทําทําดูนะคะไม่ว่าจะเราขอชอบพูดอะไรที่แบบชอบป่วยชอบปวดหลังอะไรที่ไม่ชอบอย่าไปพูดเอาโฟกัสเรื่องเฮ้ยพักนี้แข็งแรงดีไม่ต้องสนใจต้นทุนนะคะไม่ได้ไม่ต้องสนใจว่าขณะนี้อาการเป็นอะไรไม่ต้องสนใจหมอพูดอะไรไม่ต้องสนใจใครทักเรายังไงหน้าเหนื่อยโทรมไม่แล้วก็บอกตัวเองว่าฉันดีขึ้นฉันแข็งแรงฉันมีความสุขแล้วก็สังเกตนะคะพอระบบรอบๆตัวร่างกายเราดีขึ้นเรา yes 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 เหมือนนักกีฬาที่ชนะเลิศอะค่ะ yes ขอบคุณนะขอบคุณตัวเองนะคะตื่นเช้ามาขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างถูกไหมคะตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ได้ตื่นเราก็ไปแล้วนะตื่นเช้ามาขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างขอบคุณเงินทองที่มีขอบคุณความสุขขอบคุณเพื่อนขอบคุณงานดีๆคิดภาพไปเลยวันนี้งานจะเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะพบเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เหลือเชื่อนะคะจะพยายามไลฟ์ทุกวันนะคะปกติต้องไปไลฟ์ในสมาคมชมกันเองนะคะแต่วันนี้หัวข้อมันไม่เข้ากับสมาคมชมกันเองก็ไลฟ์แนะนำเพื่อนๆเพราะว่าเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยเดือนว่าเราคุยกับพ่อแม่ด้วยนะคะเดือนก็ไปบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่ให้โฟกัสกับที่เป็นนะคะปวดขาปวดแข้งอะไรเงี้ยเราก็โฟกัสไปเรื่องที่เราต้องการแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็เลิกกับแม่เมื่อก่อนคุณแม่ก็จะแบบพูดอย่างนึงเออไม่เออไม่อย่างเงี้ยค่ะอีกหน่อยเราจะเลิกพูดเลิกโฟกัสเราจะได้แต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการแข็งแรงสดชื่นโชคดีเพื่อนดีงานดีเจอแต่คนดีๆนะคะวันนี้ไปก่อนอะไรนะคะไม่ไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวลงแถวนี้นะคะข้างนอกอากาศดีนะคะตันมาทักทายนะคะใครพาชื่นใช่สิจ้าจะสวยเหมือนฉันเนี่ยจ้าลูกแกก็ศักยภาพล้นเหลือนะคะอยากได้อะไรให้คิดอย่าลืมนะคะมีคำถามอะไรไหมคะใครจะถามอะไรไหมแน่คุณพ่อคุณแม่เราก็เราต้องเชื่อก่อนนะเราต้องเชื่อแล้วเราส่งความเชื่อคนอื่นได้นะคะเดือนก็เป็นเจ้าของ The Belief Project แค่รู้คุณก็เปลี่ยนนะคะใครมีเวทีให้ไปพูดกับสร้างความเชื่อให้ใครบางคนนะคะกลุ่มผู้ป่วยนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อที่สร้างศักยภาพทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในตัวเองพอเรามีความสุขแล้วเราก็จะเห็นคนอื่นเราก็อยากจะให้เขามีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ศักยภาพในการทํางานอยู่ๆไปไม่มีความสุขไม่มีความเชื่อชีวิตเคว้งคว้างนะคะไม่มีที่พึ่งเหมือนล่องลอยไปบางอย่างอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่แบบทํางานไปก็มีคนมาปรึกษาเดือนเดี๋ยวหรือจะมีงานที่เพื่อนปริญญาโทจัดมาให้นะคะแล้วก็ที่อ่างทองที่หนึ่งก็เป็นโชว์รูมอิซูซุเนี่ยค่ะก็บอกโจทย์มาเดินก็ตั้งชื่อสัมมนานั้นว่าอะไรนะประมาณว่าส่งต่อความสุขคือถ้าเรามีความสุขนะมันจะปั่นป่วนหมดนะหนึ่งคนมีความสุขก็จะดึงคนมีความสุขเข้ามาอยู่ด้วยกันดึงคนที่สามคนที่สี่แล้วออฟฟิศที่นั่นที่ทํางานนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะมีคนอยากทํางานไหมปัญหาเดิมๆก็คือเบื่องานทะเลาะกันแตกแยกงานไม่ไปแล้วก็เจ้านายก็ส่งข้อความบอกว่าวันนี้มีข้อดีข้อเสียคือไม่มีใครมองหาข้อดีจริงๆคนมีข้อดีนะถูกไหมตื่นเช้ามาลองหาเรื่องชมตัวเองก่อนในกระจกนี่วันนี้หน้าตาดีจริงๆพักนี้ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางด้วยดีไหมใช้ทฤษฎีนี้นอนน้อยหน้าเด็กเอาไปใช้นะแล้วก็เจอกันไปทานข้าวกันดีกว่าขอบคุณที่แวะเข้ามากันนะคะทุกคนจุ๊บๆอาชื่นจะไม่ไปไหนแต่วันนี้ว่างสินะส่งลูกเสร็จแล้วขอบคุณนะคะแยกย้ายก่อนอันนี้พูดตามใจชอบนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องพล็อตเรื่องขึ้นมาให้พูดเรื่องอะไรกันนะคะความเชื่ออยู่กับตัวเราค่ะเซตใหม่ได้ทุกวัน
รู้ความรู้ใหม่ลองทําดูบางอย่างนะคะแล้วจะรู้ว่าชีวิตมีความสุขมากเลยเพราะเราควบคุมทุกอย่างได้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ